การอัปเดตของเกม Minecraft มักจะมีเรื่องปริศนามาให้พวกเราได้สงสัยไม่ว่าจะเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.21.1 ที่มีข่าวลือการอัปเดตบล็อกใหม่ๆแต่ในเหล่าบล็อกพวกนั้นมีอยู่หนึ่งอย่างที่เป็นบล็อกปริศนาบล็อกสีแดงหากใครก็ตามที่เผลอวางบล็อกนี้จะถูกบล็อกสีแดงค่อยๆกัดกินจนกระทั่งมันกลายเป็นบล็อกปีศาจมนุษย์และถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอพวง1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมจะสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและแน่นอนนะครับวันนี้ผมได้รับหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจริงหรือปลอมเขาบอกว่าให้เราอะไปยังตำแหน่งของหมู่บ้านล้างก่อนและไอ้ป่าเพื่อนผมไอ้ฟ้ามันอยู่ไหนเนี่ยพี่ชายพี่ชายเราจะไปหมู่บ้านกันแล้วเดี๋ยวทำไมเองเป็นร่างนี้เดี๋ยววันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรผมก็เป็นร่างนี้ผมเป็นร่างนี้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราไปมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งของหมู่บ้านล้างกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้เรามาถึงยังตำแหน่งของหมู่บ้านล้างแล้วครับผมรู้ป่าวว่าหมู่บ้านเนี่ยมันมีหมอเถื่อนมาฆาตกรรมหมอเถื่อนอย่างนั้นเหรอหมอเถื่อนแจ็คลิปเปอร์หมอจอมเสือล่ะถ้าพูดถึงหมอเถื่อนนั่นหมายความว่าชาวบ้านวิลเลจเจอร์อาจจะกลายร่างเป็นหมอเหรอแต่ว่าในหมู่บ้านนี้ผมยังไม่เห็นวิลเลจเจอร์คนเดียวเลยดูดิมีแต่ยายแมงมุมเต็มไปหมดเลยครับไม่เจอหลักฐานอะไรเลยฟ้าแล้วน้องฟ้ามีแผนการไหมวันนี้แผนการเรามาตามหาหมอเถื่อนแต่หมอเถื่อนเนี่ยมันชอบหมู่บ้านสะอาดเว้ยพี่พวกกันเราต้องทำให้หมู่บ้านนี้มันสะอาดโอเคงั้นนี่แผนการอยู่นะแทนที่ผมจะซ่อมด้วยตัวเองผมได้จ้างสุดยอดนักสถาปนิกชื่อดังเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการซ่อมแทนผมเรียบร้อยแล้ววันนี้พวกนายต้องมาซ่อมบ้านแทนฉันนะเว้ยมาแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้คือจะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะผมว่าเราไปซ่อมตำแหน่งนั้นก่อนตำแหน่งแรกเลยไปครับกระโดดไปไล่พวกเราวิ่งเอาแล้วเขาซ่อมกันเร็วสวยเรียบร้อยหนึ่งที่เอาล่ะที่ต่อไปคือที่ไหนครับอุ้ยโอ้ตรงนี้ต่อยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยไอ้ฟ้าใจเลย yes sir หลังจากนั้นผมก็ได้ให้เพื่อนๆของผมนั้นมาซ่อมหมู่บ้านแห่งนี้เพราะเป้าหมายมีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือการตามหาตัวหมอเถื่อนยอดเยี่ยมครับตอนนี้คือหมู่บ้านเราไม่มีแยงแมงมุมแม้แต่อันเดียวเลยถือว่าเยี่ยม4คนนี้นี่คือทำงานดีมากเอ๊ะเดี๋ยวนะผมว่ามันหายไปคนนึงจะบอกนะว่าหมอนั่นคือสปายอยู่ไหนโอ้อยู่นี่ตกใจหมดเลยเจ้าพ่อฟ้าตอนนี้คือหมู่บ้านเราก็เรียบร้อยแล้วไงต่อจริงหมู่บ้านเราสะอาดแล้วแสดงว่าไอ้หมอเถื่อนมันต้องมาแล้วเนี่ยเลยผมอยากเจอหมอเถื่อนผมอยากเล่นมีดตาตัดงั้นแสดงว่าเราต้องให้เจ้าพวกคนพวกนี้เนี่ยกลับเข้าบ้านก่อนนะฮะโอ้เขากำลังกลับเข้าบ้านแล้วเจ้าฟ้าแล้วเจ้าคนด้านล่างอ่ะพี่ไอโชสปีดเขากลับเข้าบ้านอุ้ยกลับเข้าบ้านแล้วเยี่ยมแล้วฝั่งนี้ล่ะเรียบร้อยเอาล่ะงั้นผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยหมอเถื่อนน่าจะโผล่มาที่ไหนสักที่แห่งหนึ่งนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงผมว่าน่าอยู่แถวนี้แหละหมอเถื่อนน่าจะอยู่บ้านตรงนี้ใช่ไหมไหนตามไปดูหมอเถื่อนดิโอ้ไม่มีหมอเถื่อนว่ะไม่มีเลยไหนบ้าสาบนแล้วไม่ใช่รอในบอสเถื่อนนะไม่มีเอ้ยกระจกโอ้ตกใจหมดเลยไม่มีหมอเถื่อนงั้นผมว่านะคืนนี้เราต้องพักไปก่อนคืนนึงหรือเปล่าหมอเถื่อนใช่ผมว่านะอาจจะมีคนจับตามองเราอยู่เอาเป็นว่าใครเห็นว่ามีใครกำลังจับตามองเราอยู่นะฮะลองคอมเมนต์บอกผมทีผมจะลองเลื่อนให้คุณผู้ชมดูนะฮะไม่น่ามีเนาะโอเคเดี๋ยวไปนอนดีกว่าครับนอนไม่ค่อยหลับเลยว่ะและเจ้าฟ้ามันหายไปไหนเจ้าฟ้าอย่าบอกนะว่าโดนหมอเถื่อนเล่นงานเจ้าฟ้าไม่ช่วยแล้วเอ๊ะผัวขึ้นหรือว่าวันนี้ปาร์ตี้กันทุกคนกินหมูกินแอปเปิ้ลทองกันได้สะใจเลยนะใช่ไหมมีโชว์สปีดมีแกซี่เจ้าฟ้าอะไรเนี่ยวันนี้เรากำลังปาร์ตี้กับพี่ดีมพี่คาสิเนตและพี่ไอโชสปีดแล้วเรามาทำภารกิจกันไม่ใช่เราไม่มาตามหาหมอเถื่อนแล้วเองมาทำอะไรกันเนี่ยหมอเถื่อนอะไรไม่รู้กินหมูกันใช่ไหมพวกเรากำลังปาร์ตี้กันนะเว้ยวันนี้มีหลักนะเพื่อนมากินหมูหันกันเอ้านี่แอปเปิ้ลทองด้วยเอาไปแบ่งกันเจ้าพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องหมอเถื่อนหรอหมอเถื่อนอะไรไม่มีมี
้แต่เนื้อหมูตามสบายเลยไปนอนต่อแล้วหมูเถื่อนอุตส่าห์เป็นห่วงนึกว่าโดนหมอเถื่อนจับตัวไปแล้วแต่ใครมันจะไปรู้ล่ะระหว่างที่พวกเรากำลังปาร์ตี้นั้นหมอเถื่อนก็ค่อยๆแอบมองเราอยู่อย่างห่างๆโดยที่พวกเรานั้นไม่รู้ตัวแล้ววันแรกของพวกเราก็ได้ผ่านไปด้วยดีนี่ตื่นได้แล้วเจ้าน้องฟ้าโอ้ยเหนื่อยนะไอ้จะปาร์ตี้เนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วรู้ไหมแกไปปาร์ตี้ทั้งคืนเลยเรารีบมาตามหาข้อมูลกันต่อไม่อยากเตือนเลยมันเมานมปะวะจริงนะเว้ยเจ้าฟ้ากูว่ามันน่าจะมีใครสักคนเนี่ยเป็นสปายให้หมอเถื่อนเว้ยใครจะเป็นสปายให้หมอเถื่อนดีด้วยจอยเกมแป๊บนึงนะดีด้วยจอยเกมทำไมเขาจอยคนเดียวอีก4คนหายไปแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าหมอทำไมอยู่นี่ด้วยใส่เป็นเลื่อยเว้ยดีด้วยมันดีเพื่อนโอ้กูว่าเราถามอะไรเจ้าหมอนี่ไหมเจ้าดีด้วยเองพอจะรู้จักหมอเถื่อนไหมฮะเฮ้ยดีด้วยพยักหน้าพยักหน้าเหรอเขาไม่ตอบอะไรอ่ะแกรู้จักไหมสรุปฮัลโหลเขาจะไม่ตอบได้ยังไงเขาไม่รู้เรื่องจริงอ่ะใช่เขาเป็นใครดีด้วยพูดยังไงเขาตอบไม่มีใครเชื่อหรอกเพื่อนอ้าวเจ้าเห็นไหมไม่มีใครเชื่อนะหมอเดือไม่มีอยู่จริงไงยีเจ้าฟ้ามานี่เจ้ามานี่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 อ่ะผมว่ามันแปลกๆว่ะพอเราพูดถึงหมอเถื่อนแล้วเจ้าดีด้วยเขาไปเลยคิดว่าไงฮะถ้าเราลองสะกดรอยตามดูก็ดีนะชอบสต็อกเกอร์ ได้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเงื่อนงำแน่นอนโดยพฤติกรรมของหมอเถื่อนนั้นเดิมทีหมอเถื่อนจะชอบเนื้อสดๆใหม่ๆและมันจะชอบล่าคนที่ชอบอยู่คนเดียวเหมือนกับเจ้าดีด้วยคนนี้โอ้เจ้าฟ้าเห็นปะดีด้วยเหมือนจะไปขุดเหมืองคนเดียวเว้ยลองตามไปดูก่อนอะไรเพื่อนไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเขาทำอะไรอยู่หน้าเหมืองอ่ะโอ้เขาหาแล้วเว้ยฟ้าเราควรทำยังไงดีกับเจ้าดีด้วยดีอ่ะน้องบ้าไอ้เท้าอยู่ก่อนดีปลาน้อยมีแผนเราก็ฆ่าดีด้วยเลยดีเราก็ฆ่าดีด้วยเอาไปเป็นเหยื่อสังเลยก่อนที่หมอเถื่อนมันจะมาทำเราก็ชิงลงมือก่อนจะดีหรอดีเออน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าหมอเถื่อนมันชอบเนื้อสดๆใหม่ๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาน้องดีด้วยเนี่ยมาทำเป็นเหยื่อล่อก่อนใช่หมอเถื่อนอาจจะโกรธก็ได้อาจจะเป็นตัวล่อที่ดีโอเคผมรีบขับของก่อนย่าแล้วก็เจอเวลาทำการฆ่าดีด้วยนะบัดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราลองฆ่าน้องดีด้วยอย่างนี้โอ๊ยมาไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บมาฝันอะไรย่าเรียบร้อยโอ้ดูของน้องดีด้วยดิเยอะมากเลยสวยแล้วเราก็ได้งดงามมากศพน้องดีด้วยโอเคสมเหมือนเต่าเลยไม่ต้องตกใจเรื่องเต่าไว้เพื่อนเอาเป็นว่านะเราเอาศพนี้ไปล่อด็อกเตอร์ดีกว่าคิดว่าไงเอ้ยคิดว่าดีอยากเห็นด็อกเตอร์จับไปกลับแล้วมันก็ได้ถึงเวลาช่วงค่ำคืนอีกครั้งพวกเราสองคนได้ตัดสินใจนำศพของดีดัวที่เราทำการแล่มาสดๆมาวางรอบๆหมู่บ้านเพื่อล่อด็อกเตอร์หมอเถื่อนมายังหมู่บ้านแห่งนี้ลงมานี่เจ้าฟ้าลงมานี่เดี๋ยวมันเห็นมันตายแน่เจอหมอเถื่อนใช่ดูดิดูศพน้องดีด้วยดิเห็นปะดีด้วยดิ้นดึ๊บเลยดีด้วยกำลังดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดเอาละไม่รู้ว่าหมอเถื่อนมันจะมาตอนไหนแต่ว่าตอนนี้เราต้องจับตามองเสียงแต่มองเฮ้ยเสียงใครเดินด้านขวาเราใครเดินด้านขวาโอ้ยซอมบี้มาได้ยังไงเนี่ยเออเสียงซอมบี้มาเหรอวุ้ดซอมบี้มาเกิดข้างเราไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจนะโอเคระหว่างนี้นะผมคิดว่าเพื่อจะป้องกันไม่ให้ชาวบ้านคนอื่นโดนลูกหลงไปด้วยผมว่าเราต้องสร้างกับดักไวฟ้าคิดว่าไงคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อนเลยไม่ต้องสร้างกับดักอาจจะสร้างฐานทัพลับเพิ่มขึ้นมาคิดว่าไงได้สร้างฐานลับกันเพื่อนจัดไปงั้นเอาตรงนี้ก่อนบ้านหลังนี้สร้างฐานลับขึ้นมา1อันเอาล่ะตอนนี้ผมตัดสินใจขังเจ้าเพลเยอร์คนนี้ไว้ในออฟซิเดียนเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเป็นไงแผนการที่ดีแม่เจ้าฝ่าแผนการที่ดีตัวนี้ไม่ต้องโดนสังเวยแบบน้องดีด้วยใช่ไหมใช่ไม่ให้มันปลอดภัยให้มันปลอดภัยไงเอาล่ะโดนสังเวยผมว่าแผนการพร้อมแล้วไอ้เท้างั้นคืนนี้เองนอนไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันไปเฝ้าน้องดีด้วยให้ฉันยังไม่ง่วงนะระวังตัวด้วยนะรับเรื่องมีอะไรโทรมารับเรื่องแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะฮะตอนนี้เนี่ยได้ติดต่อน้องเจ้าฟ้าไปแล้วทางโทรศัพท์มือถือน้องเจ้าฟ้าเนี่ยจะแชร์ภาพให้เราดูอย่างต่อเนื่องเว้ยเป็นไงน้องเจ้าฟ้าอัปเดตสถานการณ์หน่อยปลอดภัยไว้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วมันจะไล่
ไรค่ะไรค่ะทุกคนไม่มีเหยื่อโดนไปแล้วมีโดนสปีดตายแล้วเอาเปลี่ยนสถานการณ์หน่อยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างเออบอเดลมันมาบ้านมันมาบุกบ้านในเท่าแล้วกระตุ้นข้าพี่ดีมโอ้ยก้อนพี่ดีมตายโอ้ยไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นมึงต่อโอ้ยมีเรื่องเป็นขำด้วยแย่แล้วเอายังไงดีบรรยากาศละผมต้องรีบออกไปช่วยมันวัดใครมาเอาศพออฟซิเดียนมาวางไว้หน้าบ้านผมเนี่ยแย่แล้วไอ้ดาวไอ้ดาวต้องได้บอกเรื่องอยู่หน้าบ้านเออมันกำลังจะจับมึงไปแล้วโอ้ยนี่ยังไงเฮ้ยดาวลาก่อนนะเพื่อนเราจะไปช่วยดาวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาครับผมมาทำไมไม่อย่าออกไปพี่อย่าดีกว่าพี่อย่าบอกตัวจับบอกตัวพี่จับบอกตัวไม่ได้ช่วยเลยเราช่วยกันด้วยพี่อย่าตายติดประตูเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาและผมก็ได้ใช้เวลามากกว่า2วันเต็มๆในการออกสำรวจหาตำแหน่งของหมอเถื่อนและอย่างเดียวที่ผมรู้ตอนนี้หมอเถื่อนนั้นได้ซ่อนบ้านของตัวเองอยู่ท่ามกลาง Dark Forest นั่นไงว่าแล้วว่าหมอเถื่อนมันต้องมายังหมู่บ้านมันจริงๆด้วยซึ่งเราเจอฐานทัพลับมันแล้วมันกำลังเข้าไปไหนน่ะมอสกำลังเข้าไปในแล็บวิจัยหรอชัดเลยเริ่มแปลกๆแล้วว่ะไปหลังบ้านด้วยวิสมินบรรยากาศแล้วผมว่าเราต้องตามเข้าไปครับอย่างด่วนเลยเอาล่ะผมไม่รู้ว่านะครับว่าหมอเถื่อนในบ้านนี้จะมีอะไรเราอยู่แต่ว่าถึงเวลาแล้วในการเข้าไปดูว่ามันมีอะไรอยู่กันแน่มาดิจะหมอเถื่อนวัดไอ้ดาวอะไรจะกระโดดหมอเดียวมันอยู่ในขนาดกูวัดแหวกไปอยู่มันจะไม่เห็นกูแล้วนี่ศพใครเนี่ยกูไม่รู้เป็นศพของคนที่โดนจับมนุษย์ทองหมอเถื่อนว้าวหมอเถื่อนมาแล้วดีแล้วเจ้าป้าว้าดีแน่ตายก่อนตายเห็นหมอเถื่อนจับมนุษย์ขึ้นมาดีแล้วเจ้าป้าดีแล้วไม่เอาไม่อันตายอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วตามมาเอาชีวิตในเท้าไปเอาชีวิตผมตามมาหนีโอ้ my god อะไรวะเนี่ยเราโยนเลยเราโยนอย่าดีเราโยนกลับไปสังเวยชีวิตไปกลับไม่ได้อย่าหัวหน้ากลัวมากดีอุบชีวิตเลยเท่าไปเอาชีวิตเลยเท่าไปมันว่ายน้ำไม่ได้ได้อยู่โอ้เอาแล้วรีบหนีก่อนกำลังจะตามเรามาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอนสเตอร์ปีศาจบล็อกนี้มันพยายามกินเรารอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเรื่องราวต่อมานะฮะมันเกี่ยวข้องกับตำนานซากเรือนี่ครับมันมีเพลเยอร์คนนึงเนี่ยเขาพยายามขุดบล็อกใต้น้ำแล้วมันยังไงขุดบล็อกใต้น้ำแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเขาว่ายกลับขึ้นไปที่เดิมโอ้โหเอ้ยแต่ว่าเฮ้ยท้องฟ้ามันแปลกๆนะฮะคุณผู้ชมแถมยังมีฝนตกรัวๆด้วยหมายความว่าอะไรเนี่ยเขาเก็บบล็อกฮะแล้วเรือมันหายไปไหนอ่ะเอ้ากดไอ้ผ้าแล้วกลับมาที่เดิมวัดแล้วเขาพยายามจะกลับไปที่เรือเว้ยกลับไปที่เรือแล้วอ้าวโดนดูดวัดแปลกๆแล้วผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะเจ้าฟ้าคิดว่าไงกูก็คิดไปอย่างนั้นมาเพื่อนเอาเลยนะอย่างแรกนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องปลอมผมจะลองขับเรือรอบหมู่บ้านนี้ดูนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ใช่มันไม่มีจริงหรอกขึ้นดีๆดิน้องอย่าพองตัวไปเลยอันนี้นั่งแล้วหรออันนี้นั่งแล้วหัวติดเรือนิดหน่อยโอเคผมว่ามันต้องรอวันที่คืนพี่ฝนตกด้วยเรารอฝนตกดีกว่านิดนึงไปเลยบริ้มตอนนี้ฝนมันตกเรียบร้อยแล้วอุ้ยตรงนี้น้ำลึกเลยอ่ะผมอยากลองดำน้ำดูก่อนเชื่อไหมไอ้เจ้าฝ้าว่าลงไปแล้วมันทำไมเรือมันหมุนวะลงเรือหมุนลงมาแล้วก็เดี๋ยวลองว่ายกลับขึ้นไปมันก็ปกตินี่ไม่มีอะไรว้าวแบบ what happened
ป็นเฮ้ยเดี๋ยวตะเกียบไอ้ฟ้ามาต่อยกูป่ะไม่ได้ต่อยแต่ทำไมกูเหมือนโดนดูดลงไปน้ำแล้ววะเริ่มแปลกๆแล้ววะขึ้นเบอร์มาเร็วเอาเป็นว่านะฮะถ้าใครเห็นอะไรระหว่างที่ผมกำลังเดินทางเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะผมรู้สึกว่ากลัวมากเลยตอนนี้เร่งคิดไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเจ้าฝ่ามันเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องปลอมเพื่อนมันไร้สาระตามทฤษฎีของดร.ออคโตพัสเรื่องปลอมเหรอใช่เหรอใช่เป็นเรื่องปลอมดีกว่าไอติมไหนอะเออเนี่ยไอติมเนี่ยนะเว้ยไอเป็นเรื่องปลอมเอาล่ะผมว่าหรือว่าเราต้องหาบล็อกที่มีบล็อกไม้อยู่ใต้น้ำเอาสักตรงนี้ดีกว่าไหมเจ้าฝ่าโอ้ยตรงนี้น่าลองเลยโอ้ยลึกมากอุ้ยน่าลองตรงนี้ลึกจริงเพื่อนโอเคผมว่าอาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับผมจะลองดูนะครับโอเคอุ้ยมันมีเล่ว่ะในคลิปคือมันจะทำการขุดบล็อกไม้แต่ว่าผมจะขุดบล็อกเล่ดูด้วยบล็อกเล่บล็อกไม้บล็อกไม้ลูกจะเป็นบล็อกเรนโบว์ตายเหลือไม่หายใช่ไหมโอ้ไม่ไม่อยากตายเราก็ไม่โดนดูดนี่หว่าหรือเราต้องลองทุบเรือด้วยวะทุบเรือเหรอใช่ไหนเราจะโดนดูดได้ยังไงอ่ะมาดิไอ้ไอ้ป้าเอ้าฮัทเดี๋ยวทำไมเราโดนดูดอ่ะไม่รู้แต่เราไปอยู่ในมิติความว่างเปล่าเดี๋ยวมิติทะเลมิติน้ำวะที่ไหนวะเนี่ยเราไปทุกอย่างไปขาวโพลนไปหมดเลยฮัลโหลหรือว่านี่คือโลกหลังความจริงเฮ้ยใครวะเนี่ยมีคนอยู่ด้วยเหรอโลกแห่งดอนเลนป้าอะไรอะไรมันฉาบจะเป็นราชาโจรสลัดเนาะมันเขาทำอะไรอย่ามายุ่งเกี่ยวกับสมบัติของข้าอย่ามายุ่งกับสมบัติของข้าข้ามันแล้วข้ามันอย่าโอ้ยตายแล้วตีมันได้ดีตายแล้วตายโอเคเยี่ยมเอาละแต่สมบัติของมันวะสมบัติมันสมบัติเฮ้ยนี่มันเรืออับปางไม่ใช่หรอถ้าตามตำนานเราต้องซ่อมเรือนี้ปะวะเรือนี้มันมีอะไรอ่ะโอ้ยซ่อมได้สวยทุกอย่างกลับประกอบเข้ากันเย้เรานั่งได้ไหมโอเคงั้นตำนานที่2นี่เหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ว่าเราก็ซ่อมเรือที่เรียบร้อยWhat? เพื่อนมีเสียงระเบิดไม่รู้ล่ะกูกลับดีกว่าเพื่อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบล็อกกินคนโอ้มาดิเจ้าบล็อกปีศาจเอาดิมานี่เจ้าฟ้ากูมีแผนเราใช้สายฟ้าในการจัดการมันด้วยสายฟ้าจะกลายมันมาสายฟ้าจะจัดการมันเย้ตายไหมตายเพื่อนอย่าเพิ่งหมดเลยเราเต่านี่แหละเรียบร้อยสวยช่วยช่วยโอ้พวกเรารอดจากบล็อกมอนสเตอร์กินคนโอ้ไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะครับในซีนนี้แล้วใครอยากหลอนต่อกดไปที่หน้าจอตรงกลางได้เลยครับผม